สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine J 569นะคะคลิปนี้จะมาถึงในส่วนของชาวกันในช่วงรอบพระจันทร์นี้นะคะสำหรับกันก็จะเป็นผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22สิงหาจนถึง21กันยายนโดยประมาณนะคะวันนี้ที่ทำวิดีโอเนี่ยวันที่3พฤศจิกายนนะคะต้องบอกว่ามันมีดาวไปลอยในราศีพิจิกค่อนข้างจะเยอะเลยนะคะเอาเป็นวันที่8พฤศจิกายนเนาะจะเป็นฟูลมูนลูน่าอีคลิปส์เกิดขึ้นนะคะในราศีพฤษภนะคะซึ่งเป็นเรือนที่หลายคนนับไปค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9นะคะก็คือเรือนที่9ของคุณเรือนที่9เกี่ยวข้องกับการเดินทางไกลปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิโซเซอร์ชิ่งนะคะเป็นลักษณะของการที่ เรียนต่อระดับสูงหรือว่าการทำอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกี่ยวข้องกับออนไลน์มากขึ้นดาวจันทร์อยู่ในเรือนที่9ดาวอาทิตย์อยู่ในเรือนที่3นะคะคือใจอยากเดินทางไกลแต่ว่าตัวตนในช่วงเวลานี้อาจจะทำได้เพื่อแค่การแบบไปใกล้ๆก่อนแบบนี้ก็ได้นะคะต้องบอกว่าลูน่าอีคลิปส์เป็นช่วงเวลาที่เปลี่ยนคุณค่าของคุณเองที่มีนะคะโอกาสที่ได้เนี่ยคือการกลับไปดูในเรื่องของปัจจัยพื้นฐานนะคะแล้วก็การจัดระเบียบระบบคุณค่าของตัวคุณที่มีอยู่นะคะส่วนความท้าทายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ก็คือการปล่อยวางบางอย่างที่รู้สึกว่ามันไม่จำเป็นกับชีวิตอีกต่อไปนะคะอาจจะรู้สึกว่าบางเรื่องที่คุณรู้สึกว่ามันทำแล้วมันไม่ได้ประสิทธิภาพปล่อยออกไปเลยค่ะฟูลมูนรอบนี้นะคะมาด้วยความประหลาดใจหลายเรื่องเลยถ้าจะเห็นเสาฉากยูเรนัสนะคะยูเรนัสเล็งทั้งศุกร์อาทิตย์พุธความสัมพันธ์ตัวตนความคิดสับสนหน่อยยูเรนัสกุมจันทร์อารมณ์ความรู้สึกมันเหมือนกับปรับเปลี่ยนแปลงความรู้สึกจะสับสนนะพูดง่ายแบบตัดสินใจไม่ได้จะเอายังไงดีนะหลังจากนี้นะเรื่องราวที่เกิดอะค่ะความ intense ความจริงจังความเข้มข้นมันมีให้คุณรู้สึกได้เยอะมากซึ่งของคุณหลักๆคือเกี่ยวข้องกับเรื่องการเดินทางไกลอะเนาะการเดินทางไกลการต่างประเทศการเรียนต่อระดับสูงที่พูดไปข้างต้นนะคะคุณอาจจะเจอเรื่องที่ทำให้ประหลาดใจเยอะมากทำให้เกิดการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆโดยเฉพาะเรื่องความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ที่จะอยู่รอดกันได้อ่ะเกินความสัมพันธ์ที่ต้องบอกว่ามันต้องแข็งแรงเท่านั้นน่ะต้องรักกันมากต้องเข้าใจกันมากเท่านั้นหรือว่าต้องบอกว่าบางทีอ่ะคุณอาจจะเข้าใจคุณค่าของคุณเองให้ได้อ่ะว่าเฮ้ยจริงๆแล้วว่าข้อดีของฉันคืออะไรจุดหลักจุดแข็งของฉันคืออะไรถ้าคุณยึดหลักตรงนี้ได้ทุกอย่างสิมันก้าวข้ามได้แน่ๆอยู่แล้วนะคะในราศีพฤษภซึ่งเป็นเรื่องที่9ของคุณนะคะจะเน้นไปที่คอมฟอร์ตโซนคือคอมฟอร์ตโซนคือโซนที่คุณรู้สึกสบายใจโซนนี้ฉันคุ้นชินละมันมียูเรนัสกุมกับดาวจันทร์เกิดขึ้นก็ต้องบอกว่ามีการเปลี่ยนแปลงฉับพลันกระทันหันนะคะบางครั้งคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากจะทำอะไรที่มันตื่นเต้นเร้าใจหรือว่านอกกรอบหรือว่าทำอะไรที่แบบไม่ซ้ำใครอะบางครั้งถึงเวลาต้องถามตัวเองว่าที่เราต้องการนี้มันใช่หรือเปล่ามันให้อิสระเสรีฟรีดอมของคุณมากพอไหมถ้าบอกว่าใช่ก็ดีซึ่งหัวข้อที่เกี่ยวข้องก็อาจจะเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์เรื่องบ้านเรื่องการเงินซึ่งสิ่งพวกนี้มันเป็นใช้คำว่าสิ่งที่มันเป็นวัตถุที่ให้คุณค่าทางจิตใจเหมือนทางศพทางนั้นเลยอะค่ะอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้คุณรู้สึกปลอดภัยสิเคียวการทำอะไรที่มันเป็นรูทีนไลฟ์นะคะชีวิตประจำวันนะคะเหมือนกับคุณจะรู้สึกมันต้องคิดว่าเฮ้ยมันจะปรับเปลี่ยนดีไหมอะเพราะโอกาสในตอนช่วงเวลานี้คือการเปลี่ยนแปลงแบบที่คุณไม่ได้คาดคิดเนาะแล้วในลูน่าอีคลิปครั้งนี้ค่ะจะทำให้คุณนึกย้อนกลับไปถึงอดีตที่เป็นปมในใจบางครั้งอาจจะรู้สึกถึงเรื่องราวที่เป็นบาดแผลอาจจะไม่ใช่เรื่องส่วนตัวแต่มันสัมพันธ์กับเหตุการณ์ที่ทำให้คุณรู้สึกว่าเอ้ยมัน
มันทำให้เราเจ็บแล้วก็จำอ่ะแล้วมันก็ทำให้คุณตกเป็นวิกทิมเป็นเหยื่อทางความคิดเรื่องนั้นเหมือนรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่โดนกระทำแม้มันไม่ใช่เรื่องของเราเองด้วยซ้ำก็หลักๆเลยอ่ะต้องบอกว่าดาวศุกร์ดาวเจ้าเรือนของฟูลมูนเนาะตรงนี้ฟูลมูนในเรือนนี้ใช่ป่ะศุกร์อยู่นี่มันไปอยู่ในราศีพิจิกทีนี้ดาร์กไซด์ก็คือต้องระวังในเรื่องของความอิจฉาริษยาพวก possessive ความรู้สึกความเป็นเจ้าของมากขึ้นการเล่นเกมนะคะความสัมพันธ์ที่มันจะเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันเหมือนกับโดนบีบให้ต้องเปลี่ยนแปลงบางอย่างถ้าเรารู้สึกแบบหนักหนักหน่วงนะคะให้เราเข้าใจว่าเอ้ยมันเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้นะเราเจอคนที่ไม่ชอบมันเกิดขึ้นได้วิธีการแก้ไขนอกจากใครที่จะไปสะเดาะเคราะห์จะไปทำบุญอะไรก็แล้วแต่นะการได้เรียนรู้ในเรื่องความสัมพันธ์หรือว่าการปรึกษากูรูในเรื่องความสัมพันธ์อ่านหนังสือหาความรู้ประเทืองในสิ่งที่ตัวเองไม่ขาดหายน่าจะช่วยได้ในเวลานี้นะคะแล้วก็การมีการสื่อสารที่ดีมีคุณภาพการมีเส้น boundary ชัดเจนนะคะก็เป็นทางช่วยได้เช่นกันนะคะถ้าคุณก้าวข้ามผ่านตรงนี้ไปได้อะค่ะมันจะทำให้คุณรู้สึกเหมือนกับเฮ้ยการได้เจอโอกาสดีๆมันมีเข้ามาแน่ๆหลังจากนี้เนาะเพราะเสามันก็ฉากอยู่อะตรงนี้นะคะไปยาวเลยทีนี้อันนี้ก็คือลูน่าอีคลิปใช่ไหมถัดมานะคะก็จะเป็นวันที่16พฤศจิกายนนะคะก็จะเป็นช่วงเวลาที่เดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะที่ความสัมพันธ์ของคุณน่ะจะรู้สึกได้ถึงการที่เบาสบายมากยิ่งขึ้นความรักความสัมพันธ์นะคะคุณจะเปิดใจกว้างมากกว่าเดิมมากคุณจะมีความชอบที่มันเปิดกว้างมากขึ้นมองโลกในแง่ดีมากขึ้นมีความต้องการชัดเจนต้องการอิสระนะคะแล้วก็เหมือนจะพูดว่าไม่ผูกมัดก็ไม่เชิงแต่ว่ามันเป็นการปล่อยความสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นแบบสปอนทาเนียสก็คือแบบเอ้ยมันไม่ต้องคุยกันนานหรอกถ้าคุยแล้วคลิกถ้าใช่ก็คือเอาวันนี้นะคะ17พฤศจิกายนก็จะมีดาวพุธเข้าสู่ราศีธนูซึ่งมันเป็นช่วงเวลาที่คอมมูนิเคชันทั้งหลายแหละความคิดคำพูดการสื่อสารของคุณนะคะคุณจะสามารถมองในแง่ดีได้ขึ้นมากๆแล้วคุณก็จะทำอะไรเกี่ยวข้องกับคนในครอบครัวใส่ใจรายละเอียดให้กับคนในครอบครัวมากขึ้นมีพลังงานมีความอยากรู้อยากเห็นมองโลกในแง่ดีมากขึ้นแน่ๆนะคะถัดมา22พฤศจิกายนเทศกาลแบบ Sagittarius Season เนาะก็คือดาวอาทิตย์เข้าสู่ราศีธนูบางคนจะเรียกว่า Silly Season นะคะทำให้คุณรู้สึกถึงความปลอดโปร่งโล่งสบายอิสระสนุกเติบโตขยับขยายตลกฉลาดมากขึ้นแล้วถ้าจะเห็นดาวคุณมันเข้าไปอยู่ในเรือนที่4แสดงว่าคงจะใช้เวลากับคนในครอบครัวค่ะอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในช่วงเวลานี้นะคะแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่นิวมูนในราศีธนูแล้วก็พฤหัสเดินนำหน้าแสดงให้เห็นว่าอะไรก็แล้วแต่ที่ผ่านมาในเรื่องของพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนความรักคู่ครองสตูเปิดเผยมันเป็นการไปข้างหน้าและฉันจะได้เปิดโอกาสใหม่ๆให้กับชีวิตเสร็จทีนึงนะคะนิวมูนในธนูนะคะมันตกในเรื่องของครอบครัวของคุณคุณมีโอกาสเหลือเกินที่จะทำอะไรเกี่ยวข้องกับคนในครอบครัวอาจจะได้บ้านใหม่ธุรกิจครอบครัวใหม่เริ่มต้นแผ่นดินแม่เกี่ยวข้องกับตั้งหลักปักฐานใหม่ๆดาวเจ้าเรือนพฤหัสอยู่นี่อยู่ในเรือนที่7คุณอาจจะโอกาสแต่งงานโอกาสจะได้เจอใครที่เป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีคนที่เข้ามาค่อนข้างโรแมนติกทำให้คุณจินตนาการเพ้อฝันได้มีมากๆแต่ว่าบางครั้งคุณจะรู้สึกได้ว่าเฮ้ยมันบางทีก็พาออกงานสังคมเยอะเกินไปหรือเปล่าก็ได้นะแบบอยากอยู่เงียบๆคนเดียวบ้างอะไรเงี้ยไม่ใช่แบบออกสื่อเยอะไปหมดอย่างเงี้ยก็ได้นะคะแล้วก็วันที่3ธันวาคมก็เนปจูนเดินนำหน้านะคะก็คือในเรื่องของพาร์ทเนอร์เมื่อก่อนเนี่ยอาจจะรู้สึกความเหมือนเราเห็นอะไรที่มัน
เลิงงงไม่ชัดเจนจากนี้มันน่าจะชัดเจนมากขึ้นนะคะแล้วก็โอกาสความสัมพันธ์ที่แบบเจอคนที่ทำให้คุณรู้สึกหลงรักโรแมนติกอะค่ะมันมีนะคะหรือว่าพาร์ทเนอร์ถ้าต้องการจะเจอเข้ามาก็แบบมาแบบปาฏิหาริย์เลยไม่ต้องพยายามมากก็มีเข้ามาได้6ธันวาคมดาวพุธเข้าสู่ราศีมังกรนะคะซึ่งก็เกี่ยวข้องกับในเรื่องของเรือนที่5ของคุณวิธีการสื่อสารนะคะคุณจะชัดเจนมากขึ้นในเรื่องของความชอบคุณจะอาจจะไปเรียนรู้ในเรื่องของการสื่อสารการเขียนก็ได้นะคะแล้วก็อาจจะมีคนที่เข้ามาแล้วทำให้คุณรู้สึกประทับใจแต่หลักๆเลยคุณจะชอบเขาจากการสื่อสารคำพูดมากกว่านะคะ7ธันวาคมฟูลมูนเกิดขึ้นในราศีเมถุนซึ่งเป็นเดือนที่10นะคะฟูลมูนคือการจบเริ่มต้นใหม่หลายคนมีโอกาสที่จะเปลี่ยนงานนะคะเปลี่ยนรูปแบบการนำเสนอตัวเองเปลี่ยนชื่อเสียงนะคะได้นะแล้วฟูลมูนเกิดขึ้นในเรือนที่10นอกจากเรื่องงานเรื่องชื่อเสียงแล้วดาวเจ้าเรือนอยู่ในเรือนที่5แปลว่าคุณอยากจะเหมือนกับว่าออกสื่ออะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นความสบายใจหรือยิ่งคุณออกสื่อเยอะคุณจะยิ่งมีคนเข้าหาคุณได้เยอะมีการสื่อสารกันเพิ่มมากขึ้นได้แต่ถ้าจะให้ระวังคือเนปจูนมันยังทำมุมกระจกฉากอยู่เนาะบางทีอ่ะมันจะมีความคลุมเครือบางอย่างจะไปในเรื่องการเงินจะไปในเรื่องความรักจะไปในเรื่องของการงานก็แล้วแต่บางครั้งมีการบอกไม่หมดเกิดขึ้นก็อาจจะต้องเช็คประวัติคนที่เข้ามาไม่ว่าจะไปในเรื่องความรักหรือว่านี่เป็นเรื่องของการงานนิดนึงนะคะ20ธันวาคมนะคะดาวพฤหัสเข้าสู่ราศีเมษซึ่งก็เป็นเรือนที่8ของคุณโอกาสในเรื่องของการเงินลงทุน passive income after people money การเปลี่ยนสัญชาติประกันอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับการเหมือนตายแล้วเกิดใหม่นะคะความตายคุณจะทำได้ดีมากๆนะคะตรงนี้นะแล้วก็อาจจะมีการใช้คำว่าเข้าข้องเกี่ยวกับคนในครอบครัวที่มาช่วยเหลือซัพพอร์ตคุณก็ได้นะคะ21ธันวาคมอาทิตย์เข้าสู่ราศีมังกรเป็นช่วงเวลาที่ใช้คำว่ามันจะไปเกี่ยวข้องกับความชื่นชอบของตัวเองมากๆการได้มีงานอดิเรกเกิดขึ้นการได้ทำอะไรที่มันใช้คำว่าเอนเตอร์เทนตัวเองอะค่ะความชอบอะมันเข้ามานะ23ธันวาคมนิวมูนเกิดขึ้นในราศีมังกรก็เป็นภาวะการเริ่มต้นจะเป็นความรักความสัมพันธ์การตั้งครรภ์มีบุตรการได้ทำอะไรที่เราชื่นชอบการออกงานสังคมใหม่ๆเจ้าเรือนของเรือนที่5ไปลอยอยู่ในเรือนที่6สิ่งที่คนเริ่มทำเป็นความชอบสามารถต่อยอดเป็นงานประจำหรือว่าทำแล้วทำเป็นแบบเหมือนกิจวัตรประจำวันได้เลยแต่สิ่งนี้มันอาจจะทำให้คุณต้องเปลี่ยนแปลงในเรื่องความเชื่อนิดนึงเนาะเปลี่ยนแปลงในเรื่องความเชื่อหรือว่าเปลี่ยนแปลงในเรื่องของจะเรียกใช้คำว่าแบบปรับเกิดขึ้นกระทันหันแบบเนี้ยออนไลน์ก็ได้นะก็เกี่ยวข้องเหมือนกันถัดมา29ธันวาคมดาวพุธถอยหลังอีกแล้วนะคะในราศีมังกรคนรักเก่าๆวนกลับมาจะเป็นในเรื่องของความชื่นชอบเก่าๆวนกลับมาได้เช่นกันนะคะแล้วก็2มกราคมดาวศุกร์เข้าสู่2มกราคม2523ดาวศุกร์เข้าสู่ราศีกุมซึ่งเป็นเรือนที่6ของคุณความรักการเงินมาจากสิ่งที่ทำเป็นชีวิตประจำวันทำเป็นงานประจำทุกวันแล้วมีเข้ามาเนี่ยได้นะคะ6มกราคมฟูลมูนเกิดขึ้นในราศีกรกฎก็เป็นช่วงเวลาที่คุณจะเปลี่ยนวงสังคมที่คุณได้เจอค่ะวงสังคมเพื่อนฝูงคอนเนคชั่นเป้าหมายชีวิตคุณเปลี่ยนแปลงออกไปจากการที่คุณได้ลองเรียนรู้ความชอบใหม่ๆทำให้คุณสามารถที่จะเขียนเป้าหมายชีวิตหลังจากเนี้ย5ปี10ปีหลังจากนี้คุณจะไปทิศทางไหนคุณจะเอายังไงเหมือนกับพอเราเปลี่ยนความชอบมันทำให้เราเปลี่ยนเป้าหมายในชีวิตได้นะคะแล้วก็
หรือจะเป็นเรื่องความเรื่องเพื่อนเรื่องสังคมก็แล้วแต่นะคะมันมีโอกาสที่จะทำให้คุณเปลี่ยนแปลงในเรื่องของคนรู้จักคอนเนคชันพวกนี้ค่ะออกไปที่มันจะกว้างมากขึ้นกว่าเดิมนะคะทีนี้อ่ะเดี๋ยวแจงลองดูถ้าเป็นในหยิบไพ่ประกอบนะคะถ้าเป็นในเรื่องของงานของชาวกันจะเป็นยังไงบ้างในรอบพระจันทร์นี้นะคะโอ้ในไพ่เดอะซันคือดีมากๆนะคะเป็นไพ่ที่ดีที่สุดใน78ใบเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าโอกาสนะคะงานเด่นดังดูดีมันเป็นจังหวะที่แบบชื่อเสียงความสำเร็จมีเข้ามาแน่ๆอยู่แล้วเรื่องเงินนะคะก็เป็นไพ่8เหรียญเป็นการต่อยอดความสำเร็จนะคะทำสิ่งที่ตัวเองถนัดเนี่ยค่ะทำขึ้นไปเรื่อยๆเก็บเกี่ยวทำงานใช้คำว่าไงมันเป็นสิ่งที่คุณไม่ต้องเหมือนหลับตาทำก็ได้เงินอ่ะพูดอย่างนี้นะคะตรงนี้เนาะเงินเข้ามาเรื่อยๆแน่นอนค่ะแล้วก็ในเรื่องสุขภาพอาจจะเหนื่อยหน่อยนะคะช่วงเวลานี้รู้สึกฉันทำงานเยอะไปหรือเปล่าฉันสุขได้ไม่คุ้มเสียเลยฉันรู้สึกความเหนื่อยอ่อนอย่างนี้มีก็ต้องดูแลตัวเองนิดนึงนะโดยเฉพาะเสาร์ยังอยู่ในเรือนที่6ในเรื่องสุขภาพของคุณก็ดูแลตัวเองเยอะๆนิดนึงนะคะในเรื่องของการเรียนนะคะโอ้เดวิลเกิดขึ้นอาจต้องทบทวนเยอะนิดนึงสิ่งที่ตัวเองมันเหมือนให้ค่อนทบทวนนะว่าเฮ้ยสิ่งที่เรียนเนี่ยเป็นสิ่งที่ชอบจริงๆไหมเพราะว่ามันมีโอกาสแบบเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนแนวรู้สึกว่าทำสิ่งที่ทำมันยากอย่างเงี้ยค่ะเนาะก็ลองพิจารณาดูดีๆนะคะแล้วก็ความรักนะคะตรงนี้ได้เป็นไพ่5เอาขอโทษ7ไม้เท้ารู้สึกถึงการมีคู่แข่งอาจจะเป็นพวกกลุ่มคนพฤกษบก็ได้นะคือจะบอกว่ามันมีดาวอยู่ในเดือนที่5คือถ้าไม่ใช่คุณที่คุยหลายคนก็อาจจะมีคนที่เขาเข้ามาแล้วคุยหลายคนก็ได้แล้วมันมีภาวะแบบลังเลสับสนเอายังไงดีไม่แน่ใจเกิดขึ้นนะคะไพ่5ถ้วยด้วยเพราะเอาเป็นว่าช่วงนี้คุยกับใครก็คุยได้แต่ว่าเราต้องอย่าไปลงแรงกับเขาเยอะค่ะที่บอกไปหลายครั้งจริงๆก็บอกทุกครั้งนะถ้าสมมุติว่าคุณแบบว่า put effort อ่ะใส่พลังให้กับตัวเองเต็มที่อะค่ะคนอื่นเขาจะเห็นแล้วเขาก็จะชอบคุณอย่าใส่พลังที่ตัวเองมีไปให้คนอื่นเพราะฉะนั้นนะถ้าเราใส่พลังงานตัวเองคนอื่นปั๊บเดี๋ยวเขาก็จะเอาพลังงานออกไปจากเราเนาะอันนี้ก็ฝากไว้นะจ๊ะไปแล้วค่ะตอนนี้พี่ต้องไปกลับไปให้พลังงานตัวเองแล้วค่ะสวัสดีค่ะ